สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลตาบังคมคุณสามเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอพระไตรปิฎกเพื่อนำท่านสาธุชนมาศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะวิจยะกล่าวคือจะได้เข้าถึงตัวธรรมเป็นธรรมะวิจัยพิจารณาธรรมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติสำหรับพระพุทธศาสนาของเรานั้นถ้าหากประมวลดูเราก็มีอยู่ในหลายอย่างเริ่มต้นด้วยศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลในตัวศาสนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ต่อจากนั้นก็มีพระสงฆ์มาบวชมีอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเป็นศาสนบุคคลต่อไปก็มีที่อยู่อาศัยเรียกว่าศาสนวัตถุมีกุฏิมีวิหารต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยสุดท้ายก็เป็นศาสนพิธีกล่าวคือเป็นวิธีการที่จะนำธรรมะเข้ามาประยุกต์กับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นเมื่อถึงวันเกิดจะทำพิธีระลึกถึงวันเกิดอย่างไรตายจะทำอย่างไรแต่งงานทำอย่างไรบวชนาคทำอย่างไรสิ่งนี้เรียกกันว่าเป็นศาสนพิธีที่ตัวหลักธรรมตัวศาสนธรรมก็ค่อนข้างจะเป็นอมตะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เช่นอริยสัจ4อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทขันธ์5ก็ยังคงมั่นคงแน่วแน่หลักธรรมทั้งปวงไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการตกแต่งแต่ประการใดถึงแม้ว่าจะมีการนำมาอธิบายตามความเห็นของตนไปแต่ว่าตัวหลักธรรมก็คงเป็นธรรมอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะไปทำลายได้พระธรรมเป็นอมตะ
พระพุทธเจ้าก็ยังบอกตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามธรรมะมันเป็นอยู่เช่นนั้นธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตาก็ธรรมะตั้งอยู่อย่างนั้นมีธรรมะเป็นตัวกำหนดกำหนดไว้โดยธรรมต่อไปศาสนะบุคคลพระที่เข้ามาบวชตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงตามพระธรรมทีเดียวไม่ตรงตามพระวินัยเสียทีเดียวเพราะว่าต่างคนต่างปฏิบัติโดยเน้นความสะดวกเวลาที่เราเจอพระก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันแตกต่างกันถ้าใครชอบแบบไหนก็นับถือกันไปแบบนั้นนี่ก็แตกต่างกันได้ในเชิงศาสนะบุคคลต่อไปศาสนะวัตถุก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาตามความเหมาะของรายได้การเหมาะของทุนเหมาะกับการใช้งานใช้สอยเราจึงมีวัดเล็กหรือว่าวัดใหญ่แตกต่างกันพระพุทธรูปพระประธานเล็กพระประธานใหญ่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนที่จะทำให้สวยงามแค่ไหนหรือเรียบง่ายแค่ไหนอย่างไรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ด้วยว่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรทีนี้ต่อมาศาสนพิธีก็คือพิธีที่ทำเรื่องเกิดแก่เจ็บตายหรือการมีเย้ามีเรือนหรือการแต่งงานตัวนี้เป็นตัวศาสนพิธีที่ศาสนพิธีเหล่านี้ก็มีสองตัวไปรองรับนั่นคือมีตัววัฒนธรรมและตัวประเพณีวัฒนธรรมก็คือการคิดขึ้นมาคิดรูปแบบเวลาคนเสียชีวิตจะมีรูปแบบการสวดอย่างไรการปฏิบัติธรรมอย่างไรการสมาทานศีลอย่างไรการรับแขกอย่างไรการเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัววัฒนธรรมที่จะแสดงออกจะใส่โลงอย่างไรจะตกแต่งโลงอย่างไรก็แตกต่างกันออกไปวิธีทำต่างๆจะสวดกี่คืนอย่างไรก็มันมีตัววัฒนธรรมกับตัวประเพณีที่คิดขึ้นมาแล้วก็ซ้อนขึ้นฉะนั้นงานศพบางแห่งจัดสวยมีหลายๆแห่งก็จัดสวยจัดดอกไม้สวยมีเรื่องราวต่างๆเช่นมีนกหัสดีลิงอะไรก็ไปกันมากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดที่เรียกว่าประเพณีทีก็มาถึงจุดที่ว่าเปลี่ยนได้ไหมได้เช่นเคยมีประเพณีว่าเคยสวดกัน7วันจากยุคของเกษตรที่คนมีเวลาให้กันมีใครตายสักคนก็หยุดงานกันไปเลย7วันแต่พอปัจจุบันนี้งานยุ่งทุกประเภทจะตั้งศพนานก็ลำบากด้วยกันเลยตั้งแค่3วันเผาตรงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนประเพณีนั้นเปลี่ยนได้วัฒนธรรมเปลี่ยนได้ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ในพุทธศาสนาชาวพุทธนำมานั่นก็คือว่านำเอาตัวศาสนธรรมเพื่อที่จะเผยแผ่และประยุกต์เข้ากับชีวิตให้รู้สึกง่ายขึ้นแต่ไม่ได้ทำลายตัวศาสนธรรมคือบางอย่างก็ไปสู่ตัวศาสนพิธีที่ปรับก็คือปรับตัวศาสนพิธีหรือปรับประเพณีไม่ได้ไปปรับตัวธรรมะที่เรียกกันว่าปรับตัวประเพณีแล้วก็ปรับวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นการสวดสมัยก่อนถ้าถือว่าสวดก็เป็นมรรควิถีที่จะเข้าสู่ความสงบ
นี่ตั้งแต่โบราณมาเลยถ้ามีการสาธยายสวดหรือสาธยายนั่นก็คือต้องการทำให้จิตสงบไม่มีจุดประสงค์อื่นนั่นตัวศาสนธรรมต่างๆที่นำมาสวดนำมาสาธยายจุดหมายให้จิตสงบอยู่กับการสวดนั้นหรือว่าบางทีจะทำเป็นตัวสามัคคีสวดพร้อมๆกันหรือเป็นการสวดเดี่ยวหลายท่านที่อยู่ตามบ้านมักจะสวดมนต์เก่งแต่สวดนี่เราจะมีจุดประสงค์ไปสู่ว่าจับบทอะไรก็ตามบทที่เป็นคำพระพุทธเจ้าหรือแต่งใหม่โดยนักปราชญ์ก็มีเยอะแต่ว่าจะมีจุดประสงค์เหมือนกันว่าถ้าเริ่มสวดจิตก็จะสงบไม่คิดเป็นอย่างอื่นอันนั้นก็คนของยุคสมัยหนึ่งความคิดแบบนี้เรียกว่าเป็นประเพณีถ้ายังคงทำต่อเรียกว่าอนุรักษ์ถ้าสวดจะต้องเข้าที่เข้าทางวางพระพุทธรูปให้เหมาะสมวางดอกไม้ ให้เป็นที่เคารพบูชาก็จะดูแล้วสวยงามชวนสงบแต่ได้พอยุคเปลี่ยนแปลงไปคือฐานคิดเปลี่ยนประเพณีเปลี่ยนก็คิดเพียงแต่ว่าเอาหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือที่แต่งเองที่นักปราชญ์แต่งนำมากล่าวโดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อสงบเช่นนำสัพพีไปล้อเลียนถ้าดั้งเดิมถ้าพระให้สัพพีก็เป็นอันว่ารับพรและจิตจะสงบลงเดียวนั้นแต่คนสมัยใหม่ก็นำไปประกอบดนตรีซึ่งเรียกว่าความรู้สึกว่าฟังแล้วมันจะสงบก็คือขาดกันเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องสนุกตรงข้ามกับความสงบโดยเฉพาะจับไปใส่จังหวะที่ดุเดือดเร่าร้อนก็มีหลายวงทำเพลงสัพพีติโยก็มีอันนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ผิดเดี๋ยวนี้เราถามว่าผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่เป็นการไปปรับประเพณีเก่าที่มีฐานคิดว่าถ้าสวดแล้วสงบและต้องนั่งสำรวมระวังเป็นที่กลับกลายเป็นพาไปเต้นได้ไปร้องไปรำได้แล้วก็มีล่าสุดก็มีดาราคนหนึ่งก็นำบทสวดไปประกอบดนตรีแล้วก็ร่ายรำมีท่ารำซึ่งคนก็มาอภิปรายกันอยู่ในสังคมว่าผิดพระธรรมหรือไม่ผิดอะไรความคิดความเห็นก็แตกต่างกันออกไปก็มีรายการด่ากันด้วยคนหนึ่งบอกว่าไม่เหมาะอีกคนหนึ่งบอกว่าเหมาะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆในที่นี้เราก็ต้องไปดูว่ามันเป็นประเพณีก็คือถ้าไม่คิดว่าจะใช้บทสวดมานั่งสวดหน้าพระพุทธรูปให้เข้าถึงพระรัตนตรัยว่าพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นเรื่องสงบแต่จะพาไปเล่นก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่มันมีคำอยู่ไม่ผิดแต่ว่าไม่เหมาะเพราะยังไม่เคยทำกันทีนี้ต่อไปถ้าทำไปนานๆมันก็คงจะเหมาะไปเองเช่นเรื่องแหลในสมัยโบราณก็อยู่ในกลุ่มของญาติโยมที่เป็นนักร้องแต่ต่อมาการแหลพระก็เอามาแหลด้วยพอนานๆเข้าก็รับกันได้นี่ระหว่างไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวธรรมะแต่ไปเปลี่ยนทีท่าหรือไปเปลี่ยนประเพณีตามใจของตนตรงนี้ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมจะพิจารณาเพราะมันเป็นดีสมมุติดีที่สร้างไม่ใช่ดีแท้ที่เรียกว่ามันเป็นปรมัตถ์
ถ้ามันเป็นปรมัตถ์มันมีใครเปลี่ยนไม่ได้อย่างกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้กฎแห่งกรรมเปลี่ยนไม่ได้แต่บทร้องคำสวดเหล่านี้เปลี่ยนไปตามประเพณีตามจังหวะแขกสวดก็อย่างหนึ่งไทยสวดก็อย่างหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทำผิดนะไม่ได้เรียกว่าทำผิดแต่ทำไม่เหมาะไม่เหมาะกับประเพณีดั้งเดิมที่เคยทำแค่นั้นให้เข้าใจให้แยกแยะให้ได้ก็จะไม่เกิดกรณีพิพาทกันเอาละนะวันนี้คุยสั้นๆหยิบจากข่าวมาคุยกันขอบคุณทุกท่านเช่นเคยโยมน้อยโยมกิตติมาบริกส์โยมแม่สมภาพคมสันโยมบัวผันโฮลโยมขจเจนสีพึ่งโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมเข็นธนาโยมโซเฟียสุภาพรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ยินว่าประเพณีนี่มันก็เปลี่ยนไปส่วนเปลี่ยนแล้วมันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าคนนิยมไหมแต่สิ่งที่เราจะพิจารณาร่วมกันก็คือว่าอย่าโกรธกันคุยกันได้ถกเถียงกันได้นำเข้าสู่หลักและอย่าโกรธกันสำคัญตรงนี้อย่าถึงกับทะเลาะเบาะแว้งแบ่งแยกกันคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้เราจะร่วมกันภาวนาเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอาภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้
ก็คงจะอำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการอย่างสม่ำเสมอขอให้มีความสุขทุกคืนทุกวันทุกท่านทุกคนเทอญ